สวัสดีครับจากบริษัท ESS Syntech นะครับวันนี้จะมาแนะนำเครื่องอ่านบาร์โค้ดอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นเครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบ2มิตินะครับก็จะเป็นยี่ห้อ Sunmi นะครับ Sunmi Scanner นะครับโมเดลของเขาคือ NS021 นะครับตัวนี้เลยก็จะเป็นเครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบมีสายนะครับการเชื่อมต่อก็จะเป็น USB แบบนี้นะครับก็คือเอา USB ตัวนี้ไปเสียบเข้าคอมพิวเตอร์ของเราก็พร้อมใช้งานได้เลยเป็นระบบ Plug and Play นะครับตัวนี้จุดเด่นเลยนะครับก็จะเป็นเรื่องหน้าตาดีไซน์นะครับที่เราเห็นแล้วเนี่ยจะเป็นสไตล์ซัตมิเลยนะครับคือจะมาในแบบดำส้มนะครับก็จะดูโดดเด่นหรูหรานะครับใครเอาไปวางใช้ที่หน้าร้านเนี่ยก็รับรองว่าเป็นที่สะดุดตาแน่นอนนะครับผมมาดูหน้าตาเครื่องกันก่อนเลยนะครับอันดับแรกก็ดีไซน์เขานะครับตรงหัวเนี่ยจะเป็นแบบดำเงานะครับดำเงาแล้วก็มีไฟด้วยเดี๋ยวผมลองเสียบให้ดูนี่ครับพอเสียบไปแล้วเนี่ยตรงขอบด้านนอกเนี่ยจะมีไฟสีขาวนะครับไฟสีขาวในเว็บเขาบอกว่าเป็นไฟแบบพระจันทร์เสี้ยวนะครับผมก็เป็นลูกเล่นเขานะครับเพื่อความสวยงามนะครับเป็นไฟนี้เวลายิงมันก็จะกระพริบกระพริบนะฮะแล้วก็มีระบบสั่นนะครับคือเวลายิงแล้วยิงบาร์โค้ดได้เนี่ยมันจะสั่นด้วยนะครับด้านจับจะเป็นแบบนี้นะครับดูปุ่มกดก่อนปุ่มกดของเขาเนี่ยมันจะออกแนวนุ่มๆนะครับกดออกแรงไม่ต้องเยอะนะครับแต่ว่าเขาการันตีมาเลยว่ามันทนทานแน่นอนนะครับเขาเทสมาแล้วว่ากดเนี่ยถึง3ล้านครั้งนะครับทนทานถึง3ล้านครั้งนะครับเทสจาก Sunmi Lab มาเลยนะครับด้านจับเนี่ยก็จัดว่ากระชับมือนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปออกแบบมาให้มันใสนะครับสังเกตว่าตรงเนี้ยมันโปร่งใสนะครับมองเห็นสายด้านในนะครับเขาบอกว่าที่ออกแบบมาเงี้ยก็เพื่อให้สายเนี่ยมันไม่โค้งไม่งอตรงขั้วมันนะครับทําให้มันไม่พังง่ายนะครับแล้วก็ดึงออกไม่ได้นะสายนี้ฝั่งเนี้ยดึงออกไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ข้อดีก็คือไม่มีใครดึงเล่นแน่แต่ว่าถ้าสายเสียเนี่ยก็เปลี่ยนไม่ได้นั่นเองนะครับด้านหลังจะมีลำโพงนะครับตรงนี้จะมีลำโพงเวลายิงจะมีเสียงแจ้งเตือนด้วยนะครับมาดูไฟด้านหน้านะครับไฟด้านหน้าเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีไฟของเขาเนี่ยจะมี2สีนะครับจะมีไฟสีขาวนะครับช่วยส่องสว่างแล้วก็ไฟสแกนเนี่ยเป็นสีแดงเป็นวงกลมแบบนี้นะครับก็จะมียางนะครับตัวนี้เขาจะมียางตัวนึงมาเขาบอกว่าตัวนี้เอาไว้ป้องกันการกระแทกนะครับเผื่อเราทำหล่นพื้นเนี่ยมันจะได้ไม่เกิดอันตรายกับหัวอ่านด้านในนะครับจะมียางตัวนี้ป้องกันไว้ก่อนนะครับซึ่งดรอปเทสนะครับก็คือความทนทานถ้าเราทำหล่นเนี่ยตัวนี้เขาบอกว่าได้ที่ 1.2 เมตรนะครับบนพื้นคอนกรีตนั่นเองก็ถือว่าเป็นมาตรฐานทั่วไปของเครื่องอ่านบาร์โค้ดเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับจะมีฐานสำหรับวางอ่านนะครับซึ่งขายแยกกันนะครับไม่ได้ว่าคู่กันนะคือเราอยากได้ฐานเนี่ยต้องไปซื้อแยกนะครับฐานของเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบออโต้สแกนนะครับก็คือเวลาวางเนี่ยจากโหมดเดิมที่เราต้องกดยิงปกติเราต้องกดยิงนะแต่เมื่อเราวางบนฐานเนี่ยมันจะกลายเป็นออโต้สแกนทันทีนะครับเนี่ยมีของเข้าไปมันจะมีไฟออกนะครับเราไม่ต้องกดยิงนะครับถ้าใครอยากจะวางงานลาแล้วไม่อยากจะถือไปยิงเนี่ยก็ซื้อฐานไปเพิ่มนะครับซื้อนะครับซื้อแยกนะครับอุปกรณ์ที่ได้นะครับเมื่อซื้อ Sunmi Scanner NS021 ตัวนี้ไปนะครับไม่มีเลยในกล่องจะมีเครื่องอ่านบาร์โค้ดอยู่ตัวเดียวเลยแล้วก็คู่มือ1เล่มนะครับคู่มือตัวนี้ก็จะมีคอนฟิกเบื้องต้นนิดหน่อยนะครับพวกยิงเปิดปิดเสียงปิดสั่นแล้วก็พวกฟอร์แมต Factory พวกนี้นะครับสเปคนะครับที่สำคัญนะครับในนี้เลยก็น่าจะเป็นเรื่องความละเอียดหัวอ่านนะครับความละเอียดหัวอ่านของ Sunmi Scanner ตัวนี้อยู่ที่640x480 พิกเซลนะครับผมแล้วก็ดรอปเทส 1.2 เมตรนะครับเรื่องอื่นก็ไม่มีอะไรสำคัญแล้วครับก็เอาไปใช้ง่ายๆคือเสียบเข้าคอมพิวเตอร์แล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับต่อไปจะมาเทสอ่านบาร์โค้ดให้ดูนะครับเบื้องต้นนะอันนี้เป็นบาร์โค้ดเทสนะครับก็จะมีบาร์โค้ดประเภทต่างๆให้ดูนะครับเริ่มเลยก็เริ่มจากโค้ด39ครับอันนี้ผมต่อเข้าคอมพิวเตอร์นะครับด้วยสาย USB เวลายิงเนี่ยจะมีเสียงตีแบบนี้แล้วก็สั่นด้วยนะครับมีทั้งเสียงและสั่นเลยซึ่งทั้งเสียงและสั่นเนี่ยเราสามารถปิดได้นะครับโค้ด39ไม่มีปัญหาโค้ด93ได้ครับโค้ด interleap 2 of 5ก็จะเป็นพวกบาร์โค้ดลังอะไรพวกนี้นะครับอ่านได้โค้ด128อ่านได้ EAN13 UBCAGS1 128โค้ดบาร์นะครับต่อไปโค้ดยาวๆบาร์โค้ดยาวๆนะครับตัวนี้ยาว15เซนติเมตรนะฮะ12เซนติเมตรน่ะบาร์โค้ดยาวๆเนี่ยจะอ่านไม่ได้นะครับซึ่งเครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบ 2D อ่ะไม่เหมาะกับเอาไปอ่านบาร์โค้ดยาวๆแบบนี้อยู่แล้วนะครับก็ไม่แปลกใจนะครับต่อไป QR Code นะครับQR Code แบบละเอียดยิบอ่านได้ Data Matrix AZTech นะครับบาร์โค้ด QR Code แบบ7 มิลครับ5 มิล
PDF 417โค้ด128อันเล็กนะครับได้อยู่บางโค้ดที่มีรอยฉีกรอยถลอกได้หมดนะครับก็คือหัวอ่านเนี่ยถือว่ามาตรฐานอ่านได้บาร์โค้ดแทบทุกแบบเลยต่อไปก็อ่านบาร์โค้ดทั่วๆไปนะครับสำหรับร้านขายของนะบาร์โค้ดบนซองขวดดินสอนปากกานะครับได้อยู่นะครับปากกาถ้าบาร์โค้ดเล็กเนี่ยอันนี้อ่านยากนิดนึงนะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีบางบาร์โค้ดที่อ่านได้ดีแล้วก็อ่านบาร์โค้ดยากนะครับอ่านแบบนี้อ่านไม่ได้นะแบบนี้อ่านไม่ได้ตามจริงเลยนะครับอันนี้อ่านได้ครับต่อไปเป็นบาร์โค้ดลังครับบาร์โค้ดลังเริ่มจากอันนี้เลยลังซิดๆนะได้นะครับลังธรรมดาสีดำอ่านได้เวลาบาร์โค้ดใหญ่เนี่ยเราต้องระยะในการยิงต้องห่างออกมานะครับลังสีน้ำเงินอ่านได้ลังซิดๆอ่านได้ลังสีน้ำตาลอ่านได้ครับลังดำลังน้ำเงินอันใหญ่นะครับอันใหญ่อันนี้ลังอันนี้ขนาด15เซนติเมตรนะอ่านได้อยู่บาร์โค้ดใหญ่แล้วก็ถอยไกลๆเท่านั้นเองนะครับโอเคบาร์โค้ดลังอ่านได้ครับต่อไปบาร์โค้ดบนลอตเตอรี่นะครับบาร์โค้ดลอตเตอรี่จะมี2อันนะลองอ่าน 2D ก่อนได้ครับตัววันดีไม่มีปัญหาครับโอเคต่อไปเป็นบาร์โค้ดสีนะครับมาสีก็อันนี้คุมโทนละม่วงขาวน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงนะครับมีหมดเลยเริ่มจากโทนฟ้าก่อนฟ้าได้นะครับปอดเป็นน้ำเงินเข้มก็โอเคโทนน้ำเงินอ่านได้มีปัญหาครับต่อไปโทนแดงครับแดงอ่านได้นะอ่านได้อันนี้ออกส้มๆขอยิงกับพื้นอย่างนี้ส้มยังอ่านได้อยู่แชมพูได้โทนแดงอ่านได้หมดเลยนะครับต่อไปสีเหลืองอ่านได้นะครับเป็นบาร์โค้ดตัวแรกที่ผมเจอมันอ่านสีเหลืองได้เลยนะเนี่ยต่อไปเขียวครับเขียวได้นะครับโอ้โหใครเอาไปยิงบาร์โค้ดสีนี่ได้หมดทุกสีเลยนะครับเรามาดูแบบ2มิติกันบ้างนะครับได้เขียวเรื่องเห็นแล้วถ้าเป็น 2D แบบสีเหลืองอ่านไม่ได้นะครับแต่เราไม่ค่อยเจอกันหรอกส้มโอเคตอนนี้ถือว่าอ่านบาร์โค้ดสีได้ดีเลยนะครับมาดูแบบนี้บาร์โค้ดแดงบนฉลากทั่วไปนะครับสีเขียวไม่มีปัญหาครับอันนี้เป็นผมจะยิงตัวนี้ครับ PDF 417ปุ๊บมาอ่านได้เลยนะครับนี่ตัวนี้น่าจะเป็นถุงหลอดนะครับร้านขายของจำขายพวกหลอดพวกอะไรพวกนี้จะเจออ่านได้แต่ยากนิดนึงนะถ้าแบบนี้นะครับแต่ก็ได้อยู่แหละหามุมหน่อยอันนี้ลักษณะเดียวกันแต่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับบาร์โค้ดเรายิงข้างหน้าข้างหลังได้หมดเลยนะครับถ้ามันใสเงี้ยผมยิงด้านหน้าด้านหลังที่มันกลับกันเนี่ยมันก็เลยได้ค่าเดียวกันนะโอเคบาร์โค้ดสีนี่ถือว่ายอดเยี่ยมเลยโอเคก็ประมาณนี้ครับรีวิวเบื้องต้นนะครับก็ถือว่าหัวอ่านเนี่ยดีเลยนะอ่านบาร์โค้ดได้ครอบคลุมทั่วไปเลยมาตรฐานเนี่ยอ่านได้หมดทุกอย่างเลยนะครับแต่จะมีข้อเสียอยู่อย่างนึงนะครับสำหรับรุ่นนี้คือถ้าบาร์โค้ดมันติดกันเนี่ยมันจะเล็งไม่ค่อยได้นะครับไอ้สีแดงเนี่ยถึงผมไปเล็งอันบนเนี่ยบางทีก็ไปอ่านอันล่างนะเพราะฉะนั้นใครเอาไปอ่านบาร์โค้ดที่มันติดกันเนี่ยเราต้องเอามือปิดนะครับแล้วก็ยิงนะไม่งั้นมันจะยิงเล็งอันนี้ไปยิงอันนี้นะครับประจำเลยนะที่เทสนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ปัญหาหรอกเพราะว่าบาร์โค้ดมันส่วนใหญ่เราเอาไปใช้มันก็ไม่ค่อยจะติดกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับคือมันออกแบบมาเป็นเงาแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเอามือไปจับเนี่ยมันจะถลอกง่ายมากนะครับแล้วมันก็เป็นมันมือเป็นคราบมือนะครับแบบนี้จับแป๊บเดียวนะครับแต่มันก็สวยงามนะครับผมโอเคสำหรับใครนะครับที่ดูเครื่องอ่านบาร์โค้ด2มิตินะครับที่มันดีไซน์สวยนะครับดูแบบทันสมัยนะครับแนะนำตัวนี้เลยนะครับ Sunmi Scanner นะครับ NS021นะครับผมติดต่อมาสั่งซื้อสนใจนะครับสอบถามได้เลยบริษัท ESS Intech นะครับโทร025301613นะครับหรือจะแอดไลน์ทักเฟซมาก็ได้นะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ